พื่อเงินเพื่อความรวยเธอทำขนาดนี้เลยเหรอวิเวกจะไม่มีความละอายบ้างเลยหรือไงกันนะลูกสาวของพวกเขาต้องตายนะลูกสาวเขาต้องตายเธอไม่ละอายเลยเหรอมีความละอายบ้างไหมนี่ฟังนะครับคุณผู้หญิงคุณมีหมายประกันจากศาลเราก็เลยห้ามคุณไม่ได้แต่ตอนนี้คุณรู้ความจริงแล้วก็ถามใจตัวเองดูว่าอยากให้เขาได้รับการปล่อยตัวหรือเปล่าคอยหนูนะแม่หนูจะพาวิเวกกลับมาให้ได้ในวันนี้นะคะขึ้นรถก่อนนะแสดงว่าวิเวกก็ยังอยู่ในคุกสินะแผนเราสำเร็จว่าแล้วว่าชิวนีไม่มีทางทำอะไรวิเวกได้หลังจากที่รู้ความจริงคอยดูนะความดีของเธอนะมันจะเป็นตัวฆ่าเธอเองสวัสดีค่ะนี่สุมิตรานะคะฉันมีเรื่องจะรบกวนหน่อยคุณหนูพาวิเวกกลับมาหรือยังคะเขาอยู่ไหนล่ะไหนล่ะบอกเขาค่ะว่าเราเชื่อเขาไหนล่ะเขาน่ะมีอะไรล่ะต่อคุณหนูคะไหนล่ะคะวิเวกเขาอยู่ไหนเขาอยู่ที่ไหนคะมีอะไรคุณหนูทำไมไม่พูดอะไรหน่อยล่ะไหนเลยวิเวกนะคุณหนูไปสถานีตำรวจมานี่เงียบทำไมล่ะคุณหนูฉันขอให้ตำรวจไม่ปล่อยวิเวกออกมาเองคนอย่างเขาไม่ควรจะออกมาคุณหนูทำอะไรลงไปนะบอกฉันมาสิคะคุณหนูว่าวิเวกออกมาแล้วหนูไม่รู้จะบอกความจริงยังไงดีแต่ว่าวิเวกเนี่ยอยู่ในที่เขาควรอยู่แล้วล่ะในคุกนั้นมันคือที่เขาควรจะอยู่ข้อกล่าวหานะมันจริงนะคะแม่วิเวกเป็นสาเหตุของการตายเขาเป็นสาเหตุของการตายของเด็กคนนั้นจริงๆนะคะข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องจริงวิเวกอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่แล้วกล้าดียังไงพูดแบบนั้นกับวิเวกของฉัน
คุณหนูวิเวกของฉันไม่มีทางฆ่าคนได้หนูก็ขอให้สิ่งที่แม่พูดเป็นจริงเหลือเกินหนูคิดว่าวิเวกเนี่ยไม่มีทางที่จะทำอะไรแบบนั้นได้อยู่แล้วเนี่ยหนูเชื่อเขาเสมอแต่ว่าหนูเห็นหลักฐานกับตาตำรวจนะเขามีภาพกล้องวงจรปิดเขาเห็นว่าวิเวกเอายาปลอมไปเปลี่ยนในโรงพยาบาลเขาเห็นว่าวิเวกทำอย่างนั้นจริงๆนะคะแม่นี่พูดอะไรเนี่ยคุณหนูวิเวกไม่มีทางที่จะทำอะไรแบบนั้นหรอกมันอาจจะเป็นหลักฐานปลอมก็ได้นะใช่หลักฐานปลอมแน่ๆคุณหนูบ้าไปแล้วคุณหนูเป็นศัตรูของเราไม่อยากให้เรามีความสุขใช่ไหมล่ะฮะคุณหนูใช่ไหมนี่พ่ออย่าพูดแบบนั้นเลยนะคะหนูไปสถานีตำรวจเพื่อไปประกันตัวหนูก็อยากให้เขาออกมาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าทันทีที่หนูเห็นหลักฐานกับน้ำตาของคนเป็นแม่หนูจะช่วยเขาออกมาได้ยังไงหนูจะช่วยเขาลงคอได้ยังไงกันล่ะคะหนูทำไม่ได้จริงๆหนูทำไม่ได้ค่ะแม่หนูทำไม่ได้จริงๆหมายความว่ายังไงคุณหนูเพราะคิดว่าวิเวกเนี่ยเป็นคนผิดจริงๆเขาก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกไปตลอดเหรอไม่ค่ะแม่